วัสดีค่ะคลิปนี้ยิ่งสุดจะมาพูดถึงถุงทำฟองสบู่นะคะจากที่ยิ่งสุดเนี่ยลงคลิปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องการล้างหน้านะคะว่าล้างยังไงนะคะจะทำให้หน้าสะอาดทำให้หน้าไม่กลางก็มี FC เนี่ยช่างสังเกตนะว่ายิ่งสุดเนี่ยทำไมถึงทำฟองสบู่ได้เยอะมากเลยนะคะแล้วเหมือนยิ่งสุดจะใช้ถุงอะไรสักอย่างนะFC บอกว่าเขาเนี่ยใช้สบู่นะก้อนใหม่ช่วงแรกๆเนี่ยฟองก็จะเยอะนะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆฟองลดลงลดลงแล้วฟองครีมก็จะทำยากก็ต้องมานั่งแบบฝนใส่น้ำกันหลายรอบหลายครั้งกว่าจะล้างหน้าเสร็จนะคะตาก็แสบหน้าก็แสบแล้วก็ต้องมานั่งปั่นฟองสบู่อีกนะคะคลิปนี้นะยิ่งสุดก็เลยจะเอาฟองเอาถุงทำฟองสบู่เนี้ยมาให้ดูว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วยิ่งสุกเนี่ยไปหาถุงแบบนี้นะคะมาหลายถุงอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางถุงนะคะเขาจะทำแค่ชั้นเดียวนะแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยถุงมันขยายคือมันขยายออกข้างๆค่ะทำให้ตาข่ายอ่ะมันกว้างขึ้นเวลาใช้นะคะแล้วก็เขาเรียกไงวัสดุที่เขาใช้เนี่ยนะคะเหมือนเป็นเส้นเอ็นแข็งๆอ่ะทำให้ตัวตาข่ายเนี่ยบาดสบู่นะเวลาสบู่โดนน้ำมันก็เละอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาไปบาดสบู่บวกกับขยายออกตาข่ายกว้างมันก็จะทำให้สบู่ยิ่งเละแล้วยิ่งเปลืองเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่ทีเนี้ยยิ่งสุกก็หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆนะจนมาเจอถุงตาข่ายอยู่ถุงนึงนะคะไม่ใช่ถุงนึงถุงตาข่ายนี่แหละนะคะว่าถูกใจลองสั่งซื้อมาใช้นะปรากฏว่าโอเคมากเลยค่ะดีมากเลยนะเดี๋ยวยิ่งสุขจะให้ดูเปรียบเทียบนะคะว่าเป็นยังไงแล้วว่ามันดียังไงนะนี่ค่ะเป็นถุงแบบนี้เนี่ยนะคะตัววัสดุที่เขาใช้นะคะนิ่มมากเลยนิ่มขนาดว่ายิ่งสุขลองเทสนะเอาสบู่ใส่ไปนะแล้วก็ลองมาถูเนี่ยที่หน้าเนี่ยไม่มีความรู้สึกระคายเจ็บเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาถูหน้าก็ไม่ดีหรอกนะคะเอาเหมาะสำหรับถูตัวซะมากกว่านะคะสมมติสบู่ที่เหลือๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะเหลือก้อนเล็กๆเนี่ยจับลำบากใช่ไหมคะเราใส่ถุงแบบเนี้ยเราก็ถูตามตัวอะไรได้นะแป๊บเดียวฟองเยอะแยะเลยทีนี้มาดูต่อวัสดุเนี่ยเป็นเอ็นนิ่มทำให้ไม่ระคายเคืองผิวนะคะโอ้โหพูดอย่างกับแบบโฆษณาให้เขาเลยนะแต่ดีจริงๆแล้วตัวเอ็นเนี่ยนะคะยิ่งสุกจะให้ดูนะคะว่ามันไม่ขยายเลยเนี่ยค่ะยิ่งสุดดึงสุดแรงเลยนะคะไม่ขยายเลยนะคะไม่ขยับเลยแล้วเนี่ยค่ะขนาดเนี้ยเราดึงนะมันก็ไม่ขยายนะคะและสำคัญสุดเลยคือมี2ชั้นความที่มี2ชั้นเนี่ยเดี๋ยวยิ่งสุดจับให้ดูเอาอย่างนี้ดีอ่ะอย่างนี้นะอ่ะปรินให้ดูเลยนะคะเขาเย็บ2ชั้นนะคะทำให้เกิดนะคะการเสียดสีของตัวเส้นเอ็นเนี่ยนะคะเนี่ยสองชั้นเนี่ยปิ้นปิ้นเห็นไหมคะเนี่ยแล้วกลับด้านในด้วยเวลาทำฟองสบู่ก็จะทำเยอะนะไม่มีมุมไม่มีขอบทำให้นะคะตัวเส้นเอ็นเนี่ยเขามีการเสียดสีกันทำให้เกิดเป็นประจุฟองฟองเนี่ยยิ่งสุกบอกได้เลยว่าเหมือนวิปครีมเลยนุ่มมากแล้วเวลาไปใช้สัมผัสกับหน้าเหมือนตัวฟองเนี่ยมีความนุ่มความฟูอยู่ตรงกลางระหว่างผิวเรามือของเราเนี่ยไม่ไปสัมผัสผิวหน้าเลยแล้วล้างหน้าได้สะอาดแล้วล้างออกง่ายด้วยเนี่ยค่ะแล้วนี่สุขจะบอกให้ว่าเหมือนเขาเกิดมาเพื่อเราเกิดมาเพื่อ FC ของเรานี่สุขลองใส่ดูนะทำไมมันช่างแบบว่าพอดีกับก้อนสบู่ก้อนกลมของเราเช่นนี้นี่ค่ะนะพอดีเลยใช่ไหมคะเราก็มัดปากแค่นี้โอ้แล้วใช้ดีมากแล้วยิ่งสุดก็ลองนะคะว่าจะใช้ได้ดีกับสบู่ก้อนเล็กๆที่เราแบบว่ามันจะหมดฟองแล้วอะบางคนเห็นไหมคะใช้เป็นนานๆใกล้ๆหมดฟองยิ่งสุดทดสอบนะว่าจะใช้ได้ไหมนะเดี๋ยวนะคะยิ่งสุดจะทำทดสอบให้ดูเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนใหม่ก้อนใหญ่ก้อนเล็กฟองที่ได้จะเยอะเหมือนกันไหมนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันให้เห็นเลยนะคะแต่บอกว่าฟองถุงทำฟองแบรนด์นี้ดีมากๆเลยนะคะ
มิ้นสุกเนี่ยเอาไว้สำหรับแถมให้กับลูกค้านะคะแต่ถ้าใครอยากได้นะคะใครอยากได้เดี๋ยวมิ้นสุกจะแปะลิงก์นะคะเพจเขาไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะลองไปหาซื้อกันดูรับรองถูกใจเลยนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์ด้วยแบบว่าสบู่ที่จะหมดแล้วเสียดายใช้ยากก็ใช้ได้นะคะได้ประโยชน์หลายอย่างงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำฟองนะคะจากถุงสบู่อันนี้เลยค่ะ